ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้ตั้งใจจะมาหายิงปลากระสุกครับใช้ยางอ่อนๆครับยางเล็กก็ไม่ตึงมากครับนิ่มๆใส่ลูกดอกเล็กนะครับก็เดินผ่านไปผ่านมาเห็นปลากระสุกมันขึ้นดีครับก็เลยเอาปืนมาเดี๋ยวซุ่มกันอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวจะรอตรงนี้ก่อนถ้าไม่เห็นค่อยขึ้นไปบนนู้นครับเดี๋ยวลงไปรอก่อนครับเงาดำๆครับมีปลาเล็กวิ่งอยู่นู่นตื่นอยู่นู่นโอ้สองตัวเลยครับไกลหน่อยพี่น้องไกลปืนเห็นไหมครับว้าวไกลหน่อยพี่น้องยางอ่อนก็ไม่แน่ครับเดี๋ยวรอให้มาใกล้ๆก่อนรอให้มาใกล้ๆแถวนี้ก่อนครับมาดักทางนี้ครับเมื่อกี้เห็นแว็บเดียวแล้วก็หายสองตัวเดี๋ยวขึ้นไปดักอยู่บนนี้ล่ะมาแล้วครับเห็นไหมครับตรงหน้าปืนรอให้มันหันข้างครับมันยากตรงนี้แหละพี่น้องอยู่นะครับคิวกินมือหนักปืนครับโดนอยู่ครับโดนอยู่จะต้องดึงมือเดียวเนี่ยหลุดไปแล้วมั้งครับนี่ใส่หลุดครับโอ้หลุดไปแล้วโอ้อยู่ดูว่าหลุดตะคิวกินมือพี่น้องกินกล้ามแขนยกปืนไม่ไหวครับอยู่ครับอยู่กระสูบครับปลากระสูบติดเงี่ยงตัวล่างครับปื๊ดจะมาจะถึงครับลองเดี๋ยวผมอันนี้ปลาก่อนครับน้องขึ้นมาได้แล้วครับนี่ครับไซส์ประมาณนี้นะครับหลายตัวเลยนี่ครับเอาเต็มแรกครับวันนี้ไม่เน้นปลาใหญ่ครับเน้นปืนใช้ยางอ่อนๆ นี่มายิงปลาพอได้เป็นกับข้าวเดี๋ยวเดินล็อกหาดูเรื่อยๆครับเอาเดี๋ยวมานั่งรออยู่แถวนี้ละเพื่อมีปลาขึ้นไม่เน้นปลาใหญ่ครับวันนี้ปลาช่อนปลากระสูบอะไรที่พอยิงได้พอเป็นกับข้าวก็รอรุ่นอยู่แถวๆนี้แหละบางทีมันก็จะมาบ่อนอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละครับพี่น้องเห็นแต่หางไม่รู้ปลาอะไรน่าจะเป็นปลาช่อนนะซูมให้ดูนะปลายปืนเนี่ยไม่ทำนะหางปลานะไม่ครับ
เนี่ยตรงปลายปืนปลาพี่น้องมันบังใบไม้มันมองไม่เห็นผมจะผ่าใบไม้ไปเลยอุ้ยไปแล้วไม่ทันมันไล่ปลาเล็กมันแต่ซูมให้ดูครับเดี๋ยวมันคงจะมาใหม่พี่น้องโอ้รุ่นแท้เปลี่ยนยางแล้วครับพี่น้องผมเห็นมันอยู่แถวนี้รอบหนึ่งไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะไปช่องโอ้อยู่ครับกระไรหน่อยพี่น้องโดนแต่ทำไมไม่ดึงเชือกเลยครับโอ้อยู่มันเดินผ่านเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้สักพักใหญ่ครับเขาแอบอยู่แล้วก็หลบไปโอ้อ้าวมันวันรุ่ดครับโดนดูครับพี่น้องโอ้ไม่ใช่เล็กๆครับตัวยังใหญ่อ่ะโอ้โหนึกว่าตัวเล็กครับป๊าดพี่น้องโอ้ตัวยังใหญ่ครับแล้วก็ตัวประมาณข้อมือเด็กน้อยโอ้ยดูครับใหญ่กว่ามือผมนี่น่าจะถึงโลอยู่ครับโอเคเดี๋ยวหายิงต่อครับตัวที่สองนี่ผมเปลี่ยนยางนะครับนั่งดูตรงนั้นเมื่อกี้มันไม่เจอครับไม่เจอตัวพอยิงนะนี่ครับใส่ถังแช่ไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปลุ้นน้ำหนักกันครับตัวแรกอ่ะเดี๋ยวว่าจะหานั่งดูแถวๆนี้สักหน่อยนึงครับมาก็เดินเลาะดูสักหน่อยนึงครับเผื่อจะได้อีกสักแต้มครับเพราะว่าเย็นแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปกันครับผมมามันนั่งลุ้นอยู่อุ้ยปากสูบพี่น้องเมื่อกี้ปากสูบครับปากสูบอยู่ใต้ใบบัวเอาเดี๋ยวนั่งรอลุ้นอยู่แถวนี้ครับสักหน่อยนึงปากสูบครับสองตัวตัวใหญ่ครับน่าจะไม่โดนมั้งครับมันมองยากไม่ต้องร่มมันเยอะเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนเนาะเสียดายครับไม่โดนพี่น้องนะผมเลือกยิงตัวไกลตัวใกล้มันตัวเล็กกว่าก็ตัวประมาณที่ได้นะครับอ่ะก็เย็นแล้วพี่น้องนะครับแดดมันอันนี้แล้วมีแต่ร่มแล้วมันมองยากครับเดี๋ยวรอรุ่นกันต่อไปนะครับเดี๋ยวไปช่างปลากันสักหน่อยว่าแต่ช่อนถึงโลไหมผมว่าถึงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันมาเรามาตัดสินกันที่น้ำหนักครับโอ้พี่น้องเห็นน้อยๆเห็นน้อยๆปื๊บผมว่ามีโลขึ้นอ่ะโลขึ้นอ่ะมันอ้วนมากป๊าดโลสองครับโอ้โหพี่น้องเห็นน้อยๆนะครับดำๆตอนเดินผ่านป๊าดเดินผ่านกลับมาผมคิดว่ามันเผื่อมันจะอยู่ที่เดิมก็เลยเห็นดำๆก็ลองยิงดู
รูสองอันนี้เหรอครับแถมเข้าไปหนึ่งตัวนู่นะเพิ่มมาอีกหนึ่งขีดโอเคครับผมอาหารกับข้าวพี่น้องก็จริงๆเนาะว่าจะหาเลาะยิงพวกปลากระสูบนี่แหละก็ไม่คิดว่าจะเจอตัวไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับผมก็รอติดตามครับคลิปหน้าครับคลิปหน้าเมื่อกี้ก็เสียดายปลากระสูบรุ่นนี้นะครับรอบสุดท้ายเมื่อกี้ยิงไม่ถูกมันมืดมองยากพี่น้องมองยากไม่ได้ใส่แว่นด้วยครับโอเคครับผมนี่แหละครับรอติดตามรอบต่อไปครับ